ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันความสนุกที่สุดของเราก็คือเมนูในวันนี้ครับนั่นก็คือฮาเกามาล่าค่ะโอ้โหเราแบบนวดแป้งเองเลยไม่รู้อยู่แล้วเราสองคนฟู้ดไฟต์ตอบเป็นรายการทำอาหารแบบง่ายๆง่ายๆนะแต่เราเน้นรสชาติเน้นความอร่อยตัวช่วยที่ทำให้วันนี้อร่อยเหลือเกินนี่เลยจ้ะกุนเชียงหมูมินิคอลเคลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ผมบอกได้เลยนะครับว่านี่คือกุนเชียงหมูที่เนื้อเยอะมันน้อยดีต่อสุขภาพแล้วก็หอมกลิ่นของหมูย่างเมืองตรังด้วยเดี๋ยวเราจะตั้งจนกระทั่งน้ำมันของเราร้อนแล้วอันนี้เป็นผงหม่าล่าของเราจะมีพวกพริกต่างๆครับกดร้อนๆปุ๊บใส่ลงไปคนก็จะกลายเป็นน้ำมันพริกหม่าล่าเผ็ดๆหอมๆเลยใช่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเท็ดดี้และนานานะครับในรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:00 นแบบนี้ละครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะผ่านการทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อยๆแต่ก่อนที่จะเข้าครัวครับเราจะต้องมีเกมก่อนนะคะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีเกมสนุกๆมาแข่งกันใครก็ตามที่เป็นผู้ชนะเนี่ยนะคะก็จะมีสิทธิ์เป็นผู้สั่งคนที่แพ้ให้ทำเมนูในวันนั้นตลอดทั้งรายการฟังดูแล้วเศร้านะน่าสงสารนะสงสารคนชนะใช่ไหมที่ต้องออกคำสั่งช่วงนี้ชนะบ่อยก็ทำเป็นพูดไปเกมในวันนี้ชื่อเกมว่าอะไรครับเกมในวันนี้ชื่อเกมว่าถอนขนไก่อย่าให้ไข่ตกน้ำเฮ้ยมันคืออะไรเนี่ยเขาจะมีตุ๊กตุ่นมาตุ๊กตุ่นจากนั้นตุ๊กตุ่นแม่ไก่ตุ๊กตุ่นแม่ไก่ที่ข้างในจะมีช่องใสๆเหมือนช่องท้องใสๆให้เห็นว่ามีไข่อยู่ในนั้นเราสองคนก็จะดึงขนกันคนละเส้นขนไก่นะดึงเสร็จปุ๊บถ้าใครก็ตามที่ใครทำไข่ไก่ตกฟองแรกคนนั้นแพ้อ่ะโอเคพร้อมครับพร้อมไหมพร้อมครับมาและเกมของเราในวันนี้มีชื่อว่าถอนขนไก่อย่าทำให้ไข่ตกนะโดยมีกติกาว่าให้คุณนานาและคุณเท็ดดี้สลับกันถอนขนไก่ที่มีไข่อยู่ในท้องใครทำไข่หล่นก่อนคนนั้นจะเป็นผู้แพ้ทันทีครับมาเอาใจช่วยคุณเท็ดดี้ให้เป็นผู้ชนะบ้างนะครับผมเป็นน้องผมก่อนแค่มันดึงแล้วมันหล่นเลยยังไม่หล่นในรอบแรกหรอกโอ้วันนี้เบาๆเลยเฮ้ยมันง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอเดี๋ยวดูกันครับว่าง่ายจริงหรือเปล่าคุณเท็ดดี้ให้หมุนได้เหรอหมุนได้สิครับคุณนานาโอ้วันนี้นานเลยไม่นานหรอกโอ้ระวังนะครับคุณเท็ดดี้เพิ่งจะเริ่มคุณนานาก็แพ้ซะแล้วครับไม่นานหรอกโอ้ยโอ้ยเสียใจหรือเปล่าอุ้ยหล่นทั้งสองฟองแน่ไม่เป็นไรนะอย่าให้ใครหล่นนะไม่เป็นไรนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยนะทำเป็นปลอบใจคุณนานานะครับคุณเท็ดดี้นานๆชนะสักทีขิงใหญ่เลยนานๆทีเป็นเกมเล่นสนุกๆนะฮะแต่ว่าความสนุกที่สุดของเราก็คือเมนูในวันนี้ครับนั่นก็คือฮาเกามาล่าค่ะโอ้โหเราแบบนวดแป้งเองเลยไม่รู้อยู่แล้วเราสองคนฟู้ดไฟต์ตอบเป็นรายการทำอาหารแบบง่ายๆง่ายๆนะแต่เราเน้นรสชาติเน้นความอร่อยนะฮะมาล่าเราทำเองไหมครับไม่เอาเป็นผงสำเร็จอีกไส้คงไม่ใช่ซื้อแบบสำเร็จมัดถุงมาเนาะแต่แป้งอะใช่แทบไม่เหลืออะไรแล้วแต่มั่นใจความอร่อยว่าอร่อยแบบเหลือๆโอเคครับกับเมนูฮาเกามาล่านะครับฟู้ดไฟโตวันนี้ขอเสนอเมนูฮะเก๋าหม่าล่าเมนูติ่มซำเนื้อแน่นที่นุ่มเด้งในปากทานคู่กับน้ำจิ้มหม่าล่าที่มีรสชาติเผ็ดจนลิ้นชาเป็นเมนูที่คนชอบหม่าล่าถูกใจอย่างแน่นอนจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนั้นไปชมพร้อมๆกันได้เลยนะครับฮะเก๋าหม่าล่า
ปกติทำฮะเก๋าต้องใช้แป้งมันนวดแป้งกับน้ำร้อนวุ่นวายมากมันอร่อยนะแต่มันเสียเวลามากเลยวันนี้ก็เลยมีแบบช็อตคัทยังไงครับช็อตทุกอย่างเลยนะครับตอนนี้คุณเท็ดดี้พูดแบบนี้คุณนานาไปต่อไม่ถูกเลยนะครับที่ทำอร่อยที่ทำง่ายในบ้านก็เลยเป็นแป้งแบบแป้งปอบเปียเวียดนามที่เขาฮิตๆกันตอนนี้ผมเห็นเนี่ยเขาเอาไปทำพวกสาคูไปทำพวกอะไรอย่างนี้นะนี่วันนี้เราเอามาทำฮะเก๋านะมาลองดูอร่อยไม่แพ้การลองแล้วแต่ว่าตัวช่วยที่ทำให้วันนี้อร่อยเหลือเกินนี่เลยจ้ะคุณเทียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไหนเขาดียังไงผมบอกได้เลยนะครับว่านี่คือคุณเทียงหมูที่เนื้อเยอะมันน้อยดีต่อสุขภาพที่สำคัญเลยนะคุณผู้ชมไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่ดินประสิวนะฮะแล้วก็หอมกลิ่นของหมูย่างเมืองตรังด้วยที่เรียกว่ากัดปุ๊บเนี่ยโอ้โหเหมือนลงใต้เลยใช่ไหม อร่อยอร่อยคือเขามีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์อร่อยภาษาใต้ว่าอะไรร้อยจังฮู้ง่ายสิมาดิถ้าทางจะชอบภาษาใต้นะครับคุณเท็ดดี้มาทานๆโอเคครับด้วยความที่เขาเป็นแบบทรงค็อกเทลนะจะกินง่ายกินเล่นก็ได้หรือเอามาทำกับข้าวอาหารแบบนี้ก็ทำได้ซื้อไปเนี่ยนะคุ้มมากเพราะว่า1ห่อเนี่ยมี3แพ็คคุณสามารถซื้อได้เลยแล้วก็ใช้เนี่ยจริงๆแล้ววันนี้บอกคุณตรงๆเราใช้แค่3อันเองจริงคือทำได้เยอะกะละมังเบลอเลยถึงบอกว่าคุ้มมากนะครับแต่แนะนำนะคุณผู้ชมถ้าซื้อไปนะคุณผู้ชมอยากเอาไปทานนะก็เอาไปต้มก่อนใช่ค่ะถูกไหมครับต้มสักประมาณ5นาที10นาทีนะเขาจะนุ่มมากเลยแล้วก็มันตัวมันก็จะออกไปด้วยใช่หลายคนจะถามเอาไปทอดก็ได้เอาไปย่างก็ได้ใช่ว่าใช้เอาไปซื้อไปแล้วทำยังไงได้บ้างนอกเหนือจากการเอามาทำกับข้าวแบบที่นานาทำอยู่เนี่ยคุณสามารถซื้อไปต้มอย่างที่เท็ดดี้บอกเลยค่ะเอาลงน้ำร้อนจัดๆนะแช่ลงไปเลยทิ้งเอาไว้ในน้ำจนกระทั่งคุณเชียงของเราเย็นสนิทจากนั้นก็มาปรุงอาหารได้เลยจะมาทอดก็ได้ใส่มาอบลมร้อนก็ได้หรือเอามาสไลด์บางๆหลังจากต้มแล้วเนี่ยนะคะเนื้อจะฉ่ำมากผมต้มปุ๊บนะไม่เคยเจอเลยมันหายไปหมดเลยหมายถึงว่าคุณเชียงหายไปเหรอใช่ใครเอาไปนะ เอ้าเป็นมุกซะงั้นเราต้องแบบว่าเป็นเส้นๆแบบนี้เลยเราจะซอยเป็นชิ้นเล็กๆเลยเพราะเราจะใส่ลงไปในไส้ฮะเก๋าของเราใหญ่มากอ่ะคุณดูสิชิ้นเดียวได้ขนาดนี้น่ากิน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 เอาละครับกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับสับเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้แล้วก็ตามด้วยนี่เลยครับมันหมูบดนะครับข่าวจั๊วนี่คือเคล็ดลับความนุ่มเด้งของฮะเก๋าเราเข้ากันดีแล้วนะครับก็ตามด้วยเนื้อกุ้งนะครับอันนี้ก็ไปบดมาเหมือนกันเข้ากันแล้วเอาละครับหลังจากเราผสมกุนเชียงมันหมูแล้วก็เนื้อกุ้งจนเข้ากันดีแล้วนะครับถึงขั้นตอนของการปรุงรสนะครับแน่นอนเลยรสชาติไส้ฮะเก๋าของเรานะฮะจะต้องแบบหวานๆกลมกล่อมหน่อยน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลนะครับบอกได้เลยว่าอันนี้อร่อยเป๊ะพร้อมปรุงเลยครับปกตินี่ถ้าใส่น้ำตาลทรายนี่คนๆไม่รู้จะละลายหรือเปล่าพอมาเป็นน้ำเชื่อมแบบนี้โอ้โหลงตัวเลยเราใส่นิดนึงนะครับโอเคจากนั้นนะครับเราก็จะใส่ซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาตราเคดีแคร์นะครับบอกได้เลยว่าอันนี้นะฮะลดโซเดียมลงไปกว่า 60% เลยนะฮะรสชาติเค็มๆแบบนี้แต่ดีต่อสุขภาพค่ะนี่ซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาตาเคดีแคร์ไม่ได้รู้เปล่าว่าอันนี้เขาเป็นเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นเลยญี่ปุ่นเลยเหรอเขาใช้ความหอมจากสาหร่ายมาทำให้ซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลามีกลิ่นที่หอมมากๆใช่
โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับที่สำคัญนี่เขาบอกว่ากลูเตนฟรีใช่นะใครที่แบบแพ้พวกกลูเตนอย่างนี้ทานได้เลยนะค่ะโอ้สุดยอดครับจากนั้นนะครับตามด้วยไข่ขาวครับเราใส่เพื่ออะไรนะครับเนี่ยเราใส่ไข่ขาวลงไปอ่ะไข่ขาวเป็นหนึ่งในตัวที่ทำให้ส่วนผสมมันเกาะกันเหมือนกาวอ่ะแล้วก็ตีอย่างนี้โอเคซึ่งเราสามารถใช้เครื่องผสมอาหารในการตีได้นะครับคุณผู้ชมถ้าเรามีถูกไหมครับมาโอเคจากนั้นนะครับเพื่อความหอมๆนะน้ำมันงานะครับพอเขาชนะเสร็จแล้ววันนี้เขาสดชื่นน้ำมันงาและพริกไทยพริกไทยป่นนะครับโอ้โหนี่เราใส่พริกไทยเยอะเหมือนกันนะจัดจานอะไรนะจัดจานเสร็จแล้วเหรอเหมือนคุณสนุกอ่ะระหว่างที่รอคุณนานาคนส่วนผสมของฮาเก๋าหม่าล่าให้เข้ากันนั้นเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามวิธีการทำฮาเก๋าหม่าล่ากันต่อนะครับโอเคอ่ะป่อเปี๊ยะเวียดนามแผ่นแป้งป่อเปี๊ยะเวียดนามผ่านน้ำหนึ่งทีอย่างนี้วางนี่กินแหนมเมืองหรือเปล่าคล้ายๆ จากนั้นเอากุ้งนะคะวางปิดลงไปก่อนนะคะคุณจะสังเกตว่าตัวแป้งของคุณอ่ะไม่ได้แบบไม่ได้นิ่มมากตอนนี้เพราะว่าถ้านิ่มมากค่ะคุณจะห่อไม่ได้เขาจะหลุดไปหมดเลยให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นเน้นบาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450 บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไปไว้นะ